กลับมาช่วงนี้จะพาไปเที่ยวที่อุบลราชธานีกับแหลง<ช>่งท่องเที่ยวที่เป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นความเป็นการเดนิมิขึ้นมาจากนักธุรกิจคนหนึ่งที่ทุ่มเงินถึง20ล้านบาทสร้างทุ่งทานตะวันแห่งนี้ขึ้นมาโดยที่คนเข้าไปชมสามารถเข้าไปชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไปชมภาพความสวยงามกันนี่ครับทุ่งทานตะวันนี้เขาบอกว่าเป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับ มีดอกทางตะวันเนี่ยเป็นล้านต้นบนพื้นที่66ไร่อย่างที่บอกครับมีนักธุรกิจรายใหญ่อันดับต้นๆของอุบลราชธานีทุ่มเงิน20กว่าล้านบาท สร้างขึ้นมานะครับชื่อว่าคุณสมชายเหล่าสายเชื้อน,นะคะก็ะเนี่ยแหละค่ะก็เนรมิตขึ้นมานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะแล้วก็ทุ่มเงินของตัวเองเลยแล้วนอกเหนือจากดอกทานตะวันเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีดอกอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยอ่านะครับก็บอกว่าฟรีนะครับฟรีแล้วก็ครั้งนี้ใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย104หนึไร่นะครับใช้พื้นที่ปลูกดอกทานตะวัน66กไร่นะครับและอนาคตเดี๋ยวคงจะมีดอกอื่นๆตามมาด้วยแล้วเห็นบอกว่าว ต้องต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถตลอดทั้งวันเพราะว่าคนมากันเยอะมากมาแบบเป็นครอบครัวมาแบบเป็นคู่รักมาถ่ายรูปต่างๆมากมายก็สวยนะคะแนะนำนะคะใคร,ครอยู่แถวนั้นใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ